เป็นต่างชาติมาสร้างกับคนไทยระวังโดนในประเทศไม่ได้กลับมาแผ่นดินไทยนะมาทำมาหารับประทานที่แผ่นดินไทยก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพลเรือนของคนไทยด้วยจะมาปล่อยให้เหยียบย่ำไปนั่งที่สาธารณะแล้วมาโดนเตะแบบนี้ไม่ได้ครับล่าสุดนะครับชาวภูเก็ตรวมตัวกันทวงคืนหาดยามูพร้อมขับไล่ฝรั่งเตะหมอชี้ไม่ควรมีใครต้องถูกเหยียดหยามจากกรณีแพทย์หญิงโดนชาวต่างชาติทำร้ายใช้คำว่าทำร้ายเลยนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้บุกรุกที่ใครจนเป็นข่าวไปออกโหนกระแสเป็นข่าวดังเป็นข่าวดราม่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นเผือกร้อนขยับจากเรื่องการเตะหมอไปเป็นเรื่องที่ดินสาธารณะโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดล่าสุดเนี่ยที่บริเวณหาดยามูจังหวัดภูเก็ตได้มีชาวบ้านและสื่อมวลชนจำนวนมากได้ทยอยมารวมตัวกันบริเวณหน้าบันไดวิลล่าณจุดที่เกิดเหตุโดยมีการชูป้ายภายใต้สโลแกน Get Out David จากเหตุพิพาทระหว่างแพทย์หญิงและชาวต่างชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์จัดกิจกรรมเขียนป้ายและแสดงออกข้อความเชิงสัญลักษณ์พร้อมตะโกนขับไล่ชายชาวต่างชาติเป็นระยะนอกจากนั้นยังมีคนเอาอาหารเครื่องดื่มมาแจกอีกด้วยนะครับดูสนุกสนานกันจังเลยนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเจ้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยรักษาความปลอดภัยครับโดยนายกเศรษฐานะครับมีการพูดถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะครับเพราะนักข่าวก็ไปถามนะฮะนายกเศรษฐาบอกว่าไงครับเขาบอกเชื่อว่าคดีฝรั่งเตะหมอไม่บานปลายหลังชาวภูเก็ตกันรวมตัวขับไล่กลับประเทศลั่นต่างชาติมาอยู่ไทยต้องเคารพกฎหมายหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกยืนยันจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกเศรษฐาทวีสินได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยก็อยากให้เกิดความสงบเรื่องแค่นี้ต้องบริหารจัดการกันไปซึ่งส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและเคยพูดมาตลอดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวให้ดูแลและกำชับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในไทยว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนายกก็พูดหลักการไปนะฮะแต่ปัญหาชายหาดก็ยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนไปทำให้มันจริงจังนะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยคิดว่ายังไงครับฝรั่งคนที่คนโดนขับไล่ไหมครับถามคุณผู้ชมทางบ้านนะมาอยู่บ้านเราแล้วมาเตะเราอ่ะไล่เราออกจากที่ดินที่เป็นที่ที่โปรโมทกันมาเหลือเกินนะของทหารนะบอกที่บรรพบุรุษเราวันนี้ที่บรรพบุรุษเราไปนั่งโดนเตะครับถ้าฝรั่งไม่ออกไปจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกไหมครับมันก็คงจะเป็นม็อบของชาวบ้านที่ไม่พอใจในพื้นที่มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรื่อยๆครับเพราะว่าที่ตรงนั้นมันสวยมันเป็นหาดส่วนตัวทนายอยากให้มีอะไรแนะนำเรื่องดังกล่าวไหมในประเทศอย่างเดียวครับสั้นๆเลยครับตม.ในประเทศได้เลยครับไม่ต้องรอนายกครับเรื่องนี้ควรจบยังไงครับในประเทศอย่างเดียวครับเอาไว้ทำไมล่ะให้มันเห็นว่าคนไทยอ่ะมีศักดิ์ศรีเว้ยไม่ใช่ว่าคนไทยอ่ะเป็นขี้ข้าต่างชาติยากดีมีจนก็คือคนไทยจำไว้นะครับนี่นะครับของที่ระลึกทนายคู่ใจประจำปี2024นะครับปีหนึ่งจะทำมาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0924533393หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมิจฉาชีพเยอะครับช่วงนี้นี่นะครับพวงกุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นก็เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้าโดนลงไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่4 สีแบบนะครับ